ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับข้ามภพข้ามชาติวันนี้ตอนที่9แล้วค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีเราอยู่กับครูข้างวังกับผมแล้วก็ครูก้องซึ่งก็เป็นคนเดียวกันนะคะครับแล้วตอนนี้ครูก้องก็พาเรากลับบ้านค่ะจังหวัดพัทลุงครับผมเพื่อหาคุณยายบัวคลี่ภารกิจตามติดชีวิตคุณยายบัวคลี่นะคะครับแต่ว่าตอนนี้มีคุณยายบัวคลี่3คุณยายนะสิคงจะต้องค้นหากันว่าตกลงเป็นบัวคลี่ไหนกันแน่นะคะก็โอเคนะมี3คนไม่มากจนเกินไปอย่างน้อยๆก็จำกัดขอบเขตได้เยอะนิดนึงครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่เป็นเรียกว่าวันแรกของการตามหาใช่เป็นคุณยายบัวครีเอคุณยายบัวครีที่ดูมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับครูก้องคือคนเราเวลาจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีก็อาจจะใช้ความรู้สึกเป็นตัวตัดสินเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเหตุผลมันช่วยอะไรไม่ได้ใช่ครับในกรณีนี้ครูก้องก็เลยอ่ะบัวครีคนนี้ก็ละกันอยู่บ้านเดียวกับบ้านเกิดของแม่เอาคนนี้ละครับก็วันนี้จะเป็นวันแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามติดครูก้องไปตามติดชีวิตคุณยายบัวครีและแน่นอนค่ะคุณยายอมรศรีก็น่าจะตามไปด้วยนั่นแหละขนาดไปบ้านเพื่อนยังตามมาเลยครับก็น่าจะไปด้วยกันตลอดอะเนาะคือก็ไปสังสรรค์นะคะคือยายอมรศรีก็ไปนั่งสังสรรค์ด้วยอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะครับตอนนี้ครูก้องก็คงไม่ค่อยตกใจอะไรเท่าไหร่แล้วชินแล้วพอรู้ว่าเนี่ยเอาแหวนมาด้วยก็เท่ากับเอาคุณยายมาด้วยแล้วคุณยายนี่แหละที่จะเป็นผู้ช่วยที่ทำให้ภารกิจนี้ผ่านไปด้วยดีแล้วก็ราบรื่นคือคุณยายเป็นผู้ช่วยนั่นเองนะคะใช่ครับจะบอกว่าเป็นผู้ช่วยที่มองไม่เห็นก็ไม่เชิงนะเพราะบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะรายการของเราเป็นรายการหนังสือเสียงเป็นรายการที่ปลุกหนังสือให้มีชีวิตในความรู้สึกในการรับรู้ของคุณค่ะหนังสือที่เรานำมาอ่านนำมาเล่าก็มีหลากหลายแนวนะคะนอกเหนือไปจากแนวสนุกสนานลึกลับแล้วก็ชวนหลอนๆ นิดๆอย่างเรื่องข้ามภพข้ามชาติก็ยังมีแนวอื่นๆอีกมากมายที่รอคุณอยู่ค่ะครับผมไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมจากประเทศสเปนหรือว่าวรรณกรรมเยาวชนจากประเทศอื่นๆของไทยของต่างประเทศก็หาฟังกันได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะฟังเรื่องผีที่เป็นผีจริงๆเลยเนี่ยเราก็มีเสิร์ฟให้เหมือนกันเยอะเลยด้วยใช่ทุกๆเรื่องก็หาฟังได้นะครับทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ครับทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับทั้งเรื่องไทยทั้งเรื่องเทศทั้งเรื่องเก่าทั้งเรื่องใหม่นะคะลองค้นดูได้เลยค่ะก็ใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการค่ะหลายคนใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ในขณะทำงานใช่หลายคนก็ใช้เป็นเพื่อนวิ่งเวลาออกกำลังกายในขณะที่หลายคนก็บอกว่าเป็นเพื่อนซักผ้าเป็นเพื่อนรีดผ้าเป็นเพื่อนวาดรูปหรือว่าเป็นเพื่อนเวลาขับรถนะคะเป็นเพื่อนขับรถนี่น่าจะนิยมที่สุดเลยครับขับรถไกลๆยาวๆข้ามจังหวัดอันนี้ห้องสมุดหลังใหม่ช่วยคุณได้ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนนอนด้วยนะอ๋อใช่บางคนฟังจนหลับไปเลยก็มีนะครับแล้วก็บอกว่าฟังไม่จบสักทีเพราะว่าหลับก่อนตลอดแต่ว่าสำหรับเรื่องข้ามภพข้ามชาติก็น่าจะเป็นเรื่องที่เรามั่นใจว่าคุณคงไม่หลับแน่นอนนะคะใช่ด้วยความที่มันชวนติดตามจริงๆเรื่องนี้เขียนโดยครูข้างวังซึ่งก็อนุญาตให้ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆค่ะปัจจุบันนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะหาหนังสือมาอ่านครูก้องก็แนะนำบอกว่าคงจะต้องค้นหาจาก Google แล้วก็อาจจะมีตามช้อปปงช้อปปี้ตามร้านออนไลน์ครับผมทาง Shopee Lazada อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นร้านหนังสือปกติอาจจะหายากอยู่สักหน่อยนะคะครับผมเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรา
ไปตามหาคุณยายบัวครี่กับครูก้องกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับวันแรกของภารกิจนี้ค่ะก่อนออกจากบ้านผมถามแม่ว่าแม่เคยได้ยินว่ามีคนชื่อโบคลี่อยู่ในเขตลำปำบ้างหรือเปล่าแม่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็สายหน้าบอกว่าไม่เคยได้ยินเลยผมย้ำให้แม่ลองคิดอีกครั้งบอกแม่ว่าเพื่อนตรวจสอบได้ว่ามีชื่อนี้อยู่ที่ลำปำที่เป็นบ้านเกิดของแม่แต่แม่ก็นึกไม่ออกอยู่ดีผมจึงละความพยายามแล้วบอกแม่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ผมจะไปตามหาคนคนนี้แถวๆบ้านเกิดของแม่ดูครูก้องเดินไปที่รูปของพ่อซึ่งวางอยู่บนหิ้งเขายกมือไหว้พ่อขอให้พ่อช่วยด้วยแล้วก็ไม่ลืมเอามือแตะกระเป๋าเงินที่ข้างในใส่แหวนนโมบอกคุณยายอมรศรีบอกว่าจะเดินทางแล้วขอให้คุณยายช่วยด้วยนุชและสุภาพรขับรถมาคอยที่หน้าบ้านพร้อมออกตามหาคุณยายบัวครี่ในทันทีเราไม่กล้าไปเช้านักเพราะเกรงว่าเจ้าของบ้านจะไม่สะดวกที่จะให้พบอาจต้องทำกิจวัตรประจำวันหรือทำงานทำการในบ้านให้เรียบร้อยเสียก่อนเราควรไปในช่วงสายหรือบ่ายดังนั้นเราสามคนจึงไปที่ร้านโรตีหน้ามัสยิดข้างถนนทางรถไฟพัทลุงเพื่อกินอาหารก่อนเดินทางร้านโรตีนี้ผมถือเป็นเจ้าที่อร่อยที่สุดในพัทลุงเจ้าของร้านผู้เป็นสามีมีเชื้อจีนแต่ภรรยาเป็นอิสลามเมื่อทำร้านโรตีจึงตั้งชื่อว่าบังแอนโกรสชาติไม่ต้องพูดถึงครับอร่อยล้ำฉ่ำปากเหมือนอยู่ในสวรรค์วิมานเมื่อได้กินโรตีร้านนี้เมื่อกินกันจนอิ่มก็เริ่มออกรถเดินทางไปตามเส้นทางตัดทางรถไฟวิ่งสู่หมู่บ้านควนมะพร้าวแล้วก็ไปถึงลำปำในเวลาไม่กี่นาทีสุภาพรเป็นตัวหลักในการนำทางเธอสืบมาจากน้องๆ อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยในชุมชนลำปำว่าบ้านคุณยายบัวครี่อยู่ข้างๆวังเจ้าเมืองพัทลุงในอดีตซึ่งบัดนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามและเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดไปแล้ววังแห่งนี้อยู่ในตำบลลำปำติดริมถนนใหญ่เป็นบ้านทรงไทยโบราณแต่ที่ดูเหมือนพระพรหมทลิขิตไว้ก็คือตรงข้ามถนนข้างวังเจ้าเมืองพัทลุงเก่าแห่งนี้มีที่ดินของแม่ครูก้องซึ่งเป็นมรดกจากตาและยายของเขาที่มอบเอาไว้ให้แม่เขาใจเต้นอีกครั้งเมื่อรถจอดที่ถนนข้างทางก่อนกำแพงหน้าวังเจ้าเมืองพัทลุงเขานึกในใจว่าจะเริ่มต้นพูดคำแรกกับครอบครัวของคุณยายว่าอย่างไรดีมาตามหาคุณยายเพราะเพื่อนคุณยายในชาติก่อนเขาตามหาอย่างนั้นหรือพูดแบบนี้มีหวังโดนไม้ตีพริกลอยมาจากหลังบ้านเป็นแน่แท้อีกอย่างหนึ่งนุชกับสุภาพรก็ยังไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้เอหรือจะบอกว่ามาถามหาคนชื่อโบครี่ที่มาจากสงขลาในอดีตราวๆ80กว่าปีก่อนดีนะผมถามนุชกับสุภาพรว่าเราจะถามเขาอย่างไรเขาจะเชื่อคนแปลกหน้าอย่างเราไหมที่จู่ๆก็โผล่พรวดมาถามหาผู้หลักผู้ใหญ่ของเขานุชได้ฟังก็เงียบไป
แต่สุภาภรณ์ให้บอกว่ามาตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุให้กับสาธารณสุขก็ได้แล้วถ้าสอบถามเบื้องต้นพบว่าเป็นคุณยายบัวครี่จริงๆจึงค่อยบอกว่ามีเพื่อนจากสงขลาอยากทราบข่าวคราวและให้ญาติออกตามหาก็นับว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆทั้งหมดจึงเดินมุ่งหน้าไปตามทางที่สุภาภรณ์นำไปทันทีวันนี้ไม่สามารถเข้าชมวังเจ้าเมืองพัทลุงได้เพราะมีกิจสำคัญแต่ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสครูก้องตั้งใจว่าจะมาเดินชมเสียให้ฉ่ำปอดดินแดนบ้านเกิดของแม่เขาแท้ๆจะพลาดได้อย่างไรยังไม่ทันจะเดินเหลียวดูวังเจ้าเมืองได้สักเท่าไหร่สุภาภรณ์ก็พาทุกคนมาหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งปลูกไว้ค่อนข้างใหญ่โตเป็นบ้านที่มีลักษณะสมัยใหม่มีรั้วรอบขอบชิดและเนื้อที่กว้างขวางพอสมควรครูก้องยื่นมือไปกดกริ่งที่ประตูรั้วประเดี๋ยวเดียวก็มีผู้หญิงค่อนข้างมีอายุเปิดประตูบ้านแล้วก็เดินออกมาหาครูก้องใจเต้นรัวผู้หญิงคนนั้นเดินมาเปิดประตูรั้วทุกคนยกมือทักทายสวัสดีใจผมยิ่งเต้นรัวถ้าเดินมาเปิดประตูรั้วพวกเราทั้งสามคนยกมือทักทายสวัสดีนุชเป็นคนเปิดการเจรจาเพราะเธอช่างฉอเลาะและดูเป็นมิตรกับทุกคนโทษนะครับพอดีมาสำรวจถามเรื่องผู้สูงอายุในบ้านหลังนี้ว่ามีคนชื่อคุณยายบัวครี่อยู่บ้างไหมครับเธอบอกว่ามีแต่คุณยายไปอยู่บ้านอีกหลังนึงที่บ้านปากประซึ่งอยู่ห่างจากลำปำไปทางเหนืออีกราว4กิโลเมตรเธอไม่รู้อะไรมากนักเพราะเป็นแม่บ้านรู้เพียงว่าลูกคุณยายเนี่ยสร้างบ้านไว้ที่ปากประเพราะว่าอากาศดีจึงพาคุณยายไปพักที่นั่นผู้หญิงคนนั้นบอกตำแหน่งบ้านให้ด้วยบอกว่าอยู่ใกล้ริมน้ำให้ขับรถตามเส้นทางเลียบทะเลสาบลำปำไปประมาณ4กิโลเมตรแล้วก็จะพบบ้านหลังใหญ่ทางขวามือมีต้นมะม่วงอยู่ที่รั้วหน้าบ้าน2ต้นเป็นจุดสังเกตทุกคนกล่าวขอบคุณแล้วก็รีบเดินทางไปตามคำบอกทันทีขับรถเลียบทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมองเห็นวิวของน้ำทะเลกับแสงของตะวันยามบ่ายที่ช่างสวยงามเห็นคนบนเรือที่ออกหาปลากำลังเหวี่ยงแหตกปลาเห็นชาวบ้านที่ปักยอสำหรับการหาปลาซ้อนไข้สลับกันไปมาดูงดงามแบบธรรมชาติยิ่งนักราวกับภาพศิลปะในงานจัดแสดงผมไม่เคยเห็นความสวยงามของบ้านเกิดของผมในมุมมองนี้มาก่อนผมนั่งมองชายทะเลจากบนรถจนมาถึงบ้านเป้าหมายที่ต้องการบ้านที่มีมะม่วงสองต้นอยู่หน้าบ้านเป็นบ้านสองชั้นแบบไทยผสมทันสมัยตัวบ้านห่างจากบ้านคนอื่นมากเรียกว่าเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นที่เขียวๆสองข้างทางมีฉากหลังเป็นทะเลทำให้บ้านน่าอยู่ยิ่งนักครูก้องจอดรถหน้าประตูแล้วก็ลงไปกดกริ่งมีผู้หญิงวัยกลางคนเดินมาเปิดประตูหน้าตาเธอดูดีทีเดียวผมเอะใจในขณะที่มองหน้าเธอว่ามีเขาเหมือนคุณยายโบคลี่บ้างไหม
มีเขาอยู่มากทีเดียวแม้จะมีอายุแต่ผิวพรรณดีดูยังไงก็คล้ายนุชกับสุภาพรเริ่มต้นทักทายด้วยการยกมือไหว้แล้วถามหาคุณยายโบคลี่ผู้หญิงคนนั้นถามว่ามีธุระอะไรคุณแม่นอนอยู่ยังไม่ตื่นนั่นไงผมนึกแล้วว่าต้องเป็นลูกสาวแน่ๆใจผมยิ่งเต้นรัวราวกลองโนราที่กำลังตีอยู่หน้าเวทีแสดงนุชบอกไปเช่นเดิมว่ามาสำรวจคนสูงอายุในเขตตำบลลำปำขอประทานโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณแม่อายุ82แล้วค่ะผมได้ยินประโยคนี้เข้าขาก็เป๋ไปวูบหนึ่งคุณยายชื่อบัวคลี่ใช่ไหมคะสุภาพรถามไม่ใช่ค่ะชื่อคลี่ค่ะไม่ใช่บัวคลี่ขอโทษนะครับคุณยายเคยใช้ชีวิตอยู่ที่สงขลาเมื่อตอนเล็กๆหรือเปล่าครับไม่ค่ะคุณแม่เป็นคนกรุงเทพเติบโตที่กรุงเทพแต่แต่งงานกับคุณพ่อที่เป็นคนพัทลุงเมื่อเกษียณแล้วจึงมาใช้ชีวิตด้วยกันที่บ้านเกิดคุณพ่อที่พัทลุงนี่ล่ะค่ะเท่านั้นละเพื่อนนุชกับเพื่อนสุภาพรของผมแทบจะหิ้วปีกผมลากขึ้นรถไม่ไหวนุชกับสุภาพรพาครูก้องไปนั่งพักแก้ความผิดหวังที่ร้านอาหารริมทะเลสาบลำปำมองไปยามนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วแม้แสงตะวันเมื่อใกล้ลับขอบฟ้าจะสวยงามเพียงใดแต่เขากลับรู้สึกเหมือนเรือที่ออกกลางทะเลแล้วก็ล่มทั้งลำเอาหน้าก้องพรุ่งนี้เราไปตามหาคุณยายกันใหม่ยังเหลืออีกตั้งสองรายใช่การตามหาอะไรสักอย่างที่มีคุณค่าน่ะมันไม่อาจหาได้ง่ายๆอย่างที่เราต้องการหรอกยิ่งยากเท่าไหร่ความสำเร็จก็ยิ่งหอมหวานเท่านั้นนะผมฟังสุภาพรกับนุชให้กำลังใจก็รู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าผิดหวังมากคุณยายท่านนี้ชื่อคลี่อายุ82แล้วก็เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดให้แปลกใจว่าตรวจสอบอย่างไรว่าคุณยายท่านนี้ชื่อบัวคลี่คงเกิดความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งท่านมิได้มีสิ่งใดใกล้เคียงกับคุณยายบัวคลี่ที่เรากำลังตามหาอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวพอคิดเงินค่าอาหารเสร็จก็ใกล้พบค่ำต่างพากันเดินกลับมาขึ้นรถที่จอดหน้าร้านนุชเดินอ้อมรถไปด้านถนนเพื่อที่จะเปิดประตูรถในตอนนั้นมีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งสวนมาอย่างเร็วครูก้องกับสุภาพรเห็นแล้วตะโกนบอกนุชไม่ทันรถกระบะวิ่งชิดเลนมาอีกไม่กี่เมตรจะถึงตัวนุชแต่คุณพระคุณเจ้าช่วยนุชสะดุดอะไรก็ไม่ทราบล้มหงายหลังมาที่ทางเท้ารถกระบะวิ่งปาดหน้าห่างตัวนุชไปไม่ถึงเมตรนุชรอดพ้นจากการถูกรถเฉี่ยวไปเพียงเส้นใยแดงผ่าแปดแม่ค้าฝั่งตรงข้ามที่กำลังเดินข้ามถนนมาหวีดร้องเสียงลั่นผมและสุภาพรยืนตะลึงแทบช็อกปรากฏว่านุชรอดมาได้ราวปาฏิหาริย์แต่ก็ทำเอาครูก้องถึงกับยืนขาสั่นพูดไม่ออกพอตั้งสติได้ก็รีบวิ่งไปดึงตัวนุชขึ้นมาโดยมีสุภาพรช่วยหิ้วปีกนุชอีกข้าง
ในขณะนั้นแม่ค้าที่เดินมาถึงทางเท้าก็พูดขึ้นว่าโอ้โหคุณที่โชคดีอะไรขนาดนั้นเดินออกมาไม่เห็นรถสวนนี่ดีนะที่เด็กคนตะกี้วิ่งมากระชากมือคุณล้มลงไปก่อนไม่งั้นเนี่ยคุณต้องโดนรถกระบะชนแน่ๆเล่าเด็กผู้หญิงคนที่ดึงคุณไปไหนแล้วล่ะคะต้องขอบใจเธอนะเธอช่วยคุณไว้แม่ค้าย้ำอีกรอบพูดไปเอามือลูบอกไปแล้วก็ปล่อยให้ครูก้องและเพื่อนๆยืนงงกันยกใหญ่ในขณะที่นุชก็ถามว่ามีใครมาดึงเธอสะดุดขาตัวเองล้มลงต่างหากเธอไม่เห็นจะมีใครมาดึงอะไรส่วนสุภาพรก็บอกว่าเธอเองก็ไม่เห็นเด็กเลยสักคนเป็นไปไม่ได้มีเพียงแม่ค้าที่บอกว่าเธอเห็นจริงๆเห็นเด็กผู้หญิงผมสั้นๆวิ่งออกมาจากหลังรถแล้วดึงนุชเข้ามาผมได้ฟังดังนั้นก็ใจหายวาบเข้าไปอีกสองคนนั้นหันมามองว่าผมจะพูดอย่างไรเขาอยากให้ผมยืนยันว่าผมไม่เห็นใครเหมือนเขาทั้งสองแต่โดยสัตย์จริงแม้ผมไม่เห็นแต่ผมก็ทราบว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นต้องเป็นคุณยายอมรศรีแน่ๆถ้าผมบอกว่าไม่เห็นผมก็คงจะรู้สึกไม่ดีกับการโกหกครั้งนี้แน่ผมจึงตัดสินใจค่อยๆหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋าเปิดหน้าจอแล้วเปิดรูปของคุณยายอมรศรีที่ถ่ายร่วมกับเพื่อนๆขึ้นมายื่นให้แม่ค้าดูแล้วก็บอกว่าลองดูสิว่าในรูปนี้ที่มีเด็ก10คนมีคนไหนที่หน้าตาเหมือนเด็กที่ช่วยดึงพี่เขาออกมาเมื่อสักครู่มีหรือไม่ช่วยดูหน่อยแม่ค้าไล่มองดูรูปที่มีเด็กหญิง10คนถ่ายรูปร่วมกันตั้งแต่ปี2470แล้วก็ไปหยุดที่คนยืนซ้ายสุดแม่ค้าชี้มือไปที่รูปคุณยายอมรศรีเด็กคนนี้นี่เด็กคนนี้เลยใช่แน่เด็กคนนี้หน้าตาคมๆแล้วก็ใส่ชุดแบบนี้เสื้อผ้าแบบนี้ใช่แล้วนี่นุ่งผ้าถุงแบบนี้เลยในขณะนั้นนุชกับสุภาพรก็รีบขอดูรูปบ้างทั้งคู่มองไปที่นิ้วของแม่ค้าซึ่งชี้อยู่บนรูปของคุณยายอมรศรีเท่านั้นเองนุชก็ทำหน้าตกตะลึงร้องเสียงลั่นเฮ้ยเด็กคนนี้เพื่อนเห็นมายืนเกาะหน้าต่างเมื่อคืนนี้นะก้องเฮ้ยอะไรกันเพื่อนเห็นเด็กคนนี้จริงๆเพื่อนไม่โกหกเป็นไปได้ยังไงแม่ขากับสุภาพรยืนงงเป็นไก่ตาแตกมีแต่ครูก้องเท่านั้นที่รู้ดีเขาได้แต่บอกแม่ขาว่าไม่มีอะไรขอบคุณแม่ค้าแล้วก็เชิญแม่ค้าให้ไปขายของต่อส่วนสุภาพรได้แต่ขมวดคิ้วด้วยความไม่เข้าใจวันนี้มันเรื่องอะไรกันนุชบอกให้ผมเล่าและอธิบายให้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นนุชจะไม่ช่วยตามหาคนที่ผมต้องการพบอีกแล้วผมบอกว่าถ้าเล่าแล้วต้องไม่กลัวจนขี้ขึ้นสมองนะถ้าสัญญาผมจะเล่าและให้ดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสองคนรับปากตกลงตามนั้นผมลากทั้งคู่มานั่งตรงมุมสุดของร้านแล้วตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมด
ให้ทั้งสองคนฟังแบบยาวๆละเอียดยิบหนุดฟังจบกอดคอผมไม่กล้าขึ้นรถได้แต่ร้องว่ากลัวกลัวกลัวส่วนสุภาภรณ์ก็กลัวจับใจไม่ต่างจากนุชผมจึงทวงสัญญาที่ให้ไว้กับผมว่าจะดำเนินชีวิตไปตามปกติทีท่าทั้งสองคนดูค่อยสงบลงแต่ยังทำใจลำบากผมจึงพูดประโยคที่ทำให้ทั้งสองสงบลงนุชถ้าคุณยายไม่ช่วยนุชไว้เนี่ยป่านนี้นุชก็คงไม่มีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคุณยายก็คือคนเหมือนเราเพียงแต่ไม่ได้อยู่ในสภาพเหมือนเราเท่านั้นเองแต่จิตใจของความเป็นคนของคุณยายยังคงอยู่คุณยายคือคนที่อยู่ในอีกที่หนึ่งซึ่งมีเพียงม่านบางๆมาขวางเอาไว้เท่านั้นแต่คุณยายยังพยายามแหวกม่านกั้นระหว่างเรามาช่วยนุชไว้ได้เราไม่ดีใจเหรอที่มีคนที่เรามองไม่เห็นมาช่วยชีวิตเราไว้เมื่อนุชได้ฟังดังนั้นก็ยกมือขึ้นไหว้ขอบคุณคุณยายสุภาภรณ์ก็เช่นกันครูก้องค่อยๆหยิบแหวนนโมออกมาจากกระเป๋ายื่นใส่มือให้นุชและสุภาภรณ์ได้ไหว้แล้วก็ขอขมาอีกครั้งจะประคุณช่วยคุ้มครองลูกด้วยเถิดแต่คุณยายไม่ต้องมาให้ลูกเห็นนะครับวันนั้นกว่าจะขับรถกลับบ้านได้ก็ต้องให้แรงจูงใจกันมากมายสุดท้ายครูก้องก็ให้กำลังใจว่าจะมีผู้ใหญ่คอยคุ้มครองแล้วก็นำทางควรสบายใจมากกว่าสัญญาณกันโจรขโมยใดๆแล้วนุชก็ขับรถกลับบ้านอย่างเงียบกริบตลอดทางมีแต่ครูก้องที่คอยคุยให้บรรยากาศครึกครื้นเพื่อให้ความหวาดกลัวเบาบางลงจากที่เคยกลัวคุณยายเมื่อถึงนาทีนี้เขาต้องกลายเป็นคนกล้าเพื่อเป็นหลักไม่ให้เพื่อนกลัวเขารู้สึกได้ว่าความกลัวเหล่านั้นคือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาเองและมันช่างน่ากลัวเสียยิ่งกว่าสิ่งใดวันที่สองของการตามหาลุกขึ้นครูก้องพานุชไปตักบาตรแล้วก็พาไปทำบุญที่วัดคูหาสวรรค์ตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อสร้างความสบายใจและความมั่นใจให้กับเธอวัดคูหาสวรรค์อยู่ในเขตตัวเมืองพัทลุงเป็นวัดที่มีโรงเรียนตั้งอยู่ชื่อโรงเรียนวีรนาถศึกษาซึ่งเขาเองก็เคยเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้นประถมย่าของเขาก็เคยเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงที่นี่สุภาภรณ์พาไปแวะซื้อของถวายสังฆทานที่ร้านรักไทยซึ่งอยู่หน้าวัดร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนที่ชื่อนงลักษ์เพื่อนเก่าชั้นประถมที่โรงเรียนแห่งนี้อีกคนหนึ่งนงลักษ์ใจดีจะไม่คิดเงินแต่ครูก้องก็ไม่ยอมจนในที่สุดเธอจึงลดราคาและก็แถมเครื่องสังฆทานมาให้อีกถังหนึ่งเพื่อฝากทำบุญด้วยผมตระหนักมากยิ่งขึ้นว่าคนต่างจังหวัดมักแสดงน้ำใจให้แก่กันง่ายมากยิ่งเป็นเพื่อนกันยิ่งมีความเอื้อเฟื้อต่อกันสูงเป็นน้ำจิตน้ำใจที่ยากจะพบเจอตามเมืองใหญ่ๆเราทำบุญและถวายสังฆทานเสร็จแล้วนุชมีอาการหวาดกลัวน้อยลงความมั่นใจและแรงฮึดจากผมและสุภาภรณ์
ทำให้นุชกล้ามากขึ้นการดำเนินการตามหาคุณยายบัวคลี่จึงเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายครูก้องกับเพื่อนๆเดินทางไปกินข้าวเที่ยงที่ร้าน DS ริมถนนเพชรเกษมตำบลท่ามิรำซึ่งเป็นร้านข้าวแกงบรรยากาศปร่มรื่นของสุธาทิพย์พยาบาลทีมงานคนหนึ่งซึ่งเคยพบกันที่ร้านตาสว่างเมื่อคืนนี้สุธาทิพย์เป็นพยาบาลที่เปิดร้านขายข้าวแกงเป็นอาชีพเสริมและเป็นคนสำคัญในการติดต่อเพื่อนพยาบาลให้ครูก้องทราบรายชื่อคนที่ชื่อบัวครีวันนี้เป็นวันหยุดสุธาทิพย์อยู่ที่ร้านแล้วก็ขอเลี้ยงข้าวมื้อเที่ยงทุกคนแบบเต็มที่ก่อนที่จะออกเดินทางผมรู้สึกว่ากินข้าวที่ร้าน DS ได้อย่างคล่องคอเพราะนอกจากอร่อยน้ำมือและน้ำใจของเพื่อนแล้วผมยังมั่นใจว่าอาหารร้านนี้ต้องสะอาดเป็นแน่แท้เพราะพยาบาลเป็นคนปรุงอาหารเองของทุกชนิดคงผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วแน่วันนี้เราตั้งใจไปตามหาคุณยายให้ครบทั้งสองแห่งคือที่ตลาดใต้โนดกับทะเลน้อยซึ่งอยู่ทางเดียวกันเรียกว่าวันนี้จะบุกตะลุยให้รู้ดำรู้แดงไปเสียทีว่าคุณยายบัวครีคือคนไหนกันแน่นุชครูก้องและสุภาพรนั่งรถคันเดียวกันแต่วันนี้เป็นการเดินทางยาวจึงมีการโทรศัพท์หาทัชชัยให้มาร่วมเดินทางเพื่อสลับกันขับกับนุชเพราะว่าจะต้องลุยไปในถิ่นที่คุ้นเคยของคนที่ชำนาญในพื้นที่นั้นทัชชัยน่าจะเป็นคนที่ช่วยในบริเวณตำบลทะเลน้อยได้ดีที่สุดในรถของครูก้องจึงมีเขามีนุชสุภาพรและทัชชัยเรียกว่านั่งเต็มคันพอดีซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความสบายใจให้กับนุชเนื่องจากไม่มีที่ว่างพอที่จะให้นุชได้จินตนาการว่าจะมีแขกที่ไม่เห็นตัวร่วมเดินทางไปด้วยก่อนออกเดินทางครูก้องก็ทำเหมือนเช่นเคยคือหยิบแหวนคุณยายมาบอกว่ากำลังเดินทางแล้วก็ไม่ลืมรูปพ่อในกระเป๋าเงินพร้อมกับบอกให้พ่อช่วยลูกด้วยทุกครั้งที่แรกที่มุ่งไปในบ่ายวันนี้คือตลาดใต้โหนดที่อยู่ในอำเภอควนขนุนเพราะว่าจะต้องไปพบนิตยาที่ตลาดแห่งนี้แล้วก็ให้เธอนำไปเพราะว่าเธอคุ้นเคยกับพื้นที่ครูก้องไปพบนิตยาที่บ้านแพรกหาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดใต้โหนดนักนิตยาขับรถส่วนตัวของเธอพาเข้าถนนเส้นในผ่านสวนยางพาราที่ร่มครึ้มเขียวขจีไปทั้งสองฝั่งซ้ายขวาจนถึงตลาดใต้โหนดผมเพิ่งมาที่ตลาดแห่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อก้าวเท้าลงจากรถให้รู้สึกประทับใจกับภาพที่เห็นชาวบ้านในชนบทรวมตัวกันนำอาหารคาวหวานอาหารพื้นบ้านของภาคใต้หลายชนิดมาวางขายรวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาลตลาดนี้ไม่เหมือนตลาดที่เราเคยเห็นเพราะมีร้านค้าไม่มากขายของในกระต๊อบเล็กๆหรือวางขายบนแคร่ข้างทางใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่นข้างๆร้านรวงเหล่านี้เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้งานศิลปะและวรรณกรรมของผู้ริเริ่มก่อตั้งตลาดใต้โหนดเขาเป็นพี่ชายของนักเขียนชื่อดังของประเทศไทยที่ได้รางวัลซีไรต์ซึ่งเป็นคนพัทลุงนั่นเองกนกพงษ์สงสมพันธ์นักเขียนที่คนรู้จักกันดีเขาเป็นรุ่นน้องที่มีความสนิทสนมกับครูก้องตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนพัทลุงด้วยกัน
ครูก้องกับเพื่อนๆมักจะเรียกเขาเล่นๆว่าน้องหนกเขาอาจจากไปก่อนวัยอันควรเขารู้สึกเสียดายที่บ้านเราขาดนักเขียนฝีมือดีไปคนหนึ่งแม้วันนี้ร่างกายของเขาจะไม่ได้อยู่ให้ได้สัมผัสหรือพูดคุยอีกแล้วหากจิตวิญญาณความรู้สึกและชีวิตยังคงบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือให้เขาและคนรุ่นหลังได้ทราบซึ้งอยู่เป็นงานของแผ่นดินและที่ตลาดใต้โหนดแห่งนี้ก็ยังมีหนังสือของกนกพงษ์ไว้บริการแก่คนที่สนใจได้อ่านในร่มไม้ที่ร่มรื่นกับเรือนไม้หลังงามที่แฝงตัวอยู่ใต้ร่มตาลตโนดนั่นเองนิตยาพาพวกเราเดินไปตามร้านที่ขายของแวะซื้อข้าวยำใบบัวและขนมจีนปักใต้พรางเอ่ยถามแม่ค้าว่ารู้จักคุณยายบัวคลี่บ้างไหมคุณยายที่เคยขายผักแถวๆนี้ตั้งแต่ยังไม่เปิดเป็นตลาดใต้โหนดใครพอจะรู้จักบ้างปรากฏว่าแม่ค้าข้าวยำยังเป็นสาวแรกรุ่นเธอก็หันไปถามแม่ค้าขายสาคูต้นซึ่งเป็นสาคูชนิดหนึ่งของภาคใต้ที่มีอายุมากกว่าคือแม่ค้าคนนี้มีอายุมากกว่าก็ถามต่อกันเป็นทอดๆจนแม่ค้าขายแกงเลียงขี้เหล็กเป็นคนบอกว่ายายบัวครี่ก็คือยายครี่นั่นไงคราวนี้แม่ค้าทุกคนต่างพากันร้องอ๋อคุณยายครี่ขายผักมีชื่อเต็มว่าบัวครี่นั่นเองแต่ทุกคนก็บอกว่าคุณยายครี่หรือคุณยายบัวครี่คนนี้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนแม่ค้าทั้งหมดบอกให้คณะของครูก้องไปหาแม่ค้าที่ขายผลไม้ที่ข้างเรือนไม้หลานสาวคุณยายขายผลไม้อยู่ตรงนั้นคราวนี้นิตยาเดินนำหน้าลิ้วตัวปลิวไปถึงร้านผลไม้ก่อนครูก้องตามไปติดๆหลานคุณยายบอกว่าท่านชรามากแล้วแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วอายุรวม91ปีผมฟังแล้วหมดแรงไปอีกรอบนึงจึงลองสอบถามข้อมูลว่าคุณยายมีพื้นเพเป็นคนสงขลาหรือไม่หลานสาวบอกว่าคุณยายเป็นคนพัทลุงโดยกำเนิดไม่เคยใช้ชีวิตอยู่สงขลาก็เท่ากับว่าจบการตามหาไปอีกรายหนึ่งคุณยายโบครีท่านนี้อายุเพียง91ตอนที่เสียชีวิตถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็เพียง93ปีแล้วก็ไม่เคยอาศัยอยู่ในสงขลามาก่อนก่อนจากตลาดใต้โหนดมาเราซื้ออาหารพื้นบ้านติดตัวมาหลายอย่างทั้งขนมตาลไข่ปลาทอดข้าวต้มมัดข้าวเหนียวปิ้งไว้เผื่อหิวขณะนั่งรถความหวังเดียวที่เหลือคือคุณยายบัวครี่ที่ตำบลทะเลน้อยเท่านั้นนิตยาส่งพวกเราที่ตลาดใต้โหนดให้ทัดชัยรับช่วงต่อพาเรามุ่งหน้าไปสู่ทะเลน้อยดินแดนแห่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองราว32กิโลเมตรรถมุ่งหน้าสู่ตำบลทะเลน้อยไปจนถึงเส้นทางเข้าสู่เขตอุทยานเห็นทะเลน้ำจืดแต่ไกลเห็นดอกบัวกระจัดกระจายอยู่เหนือผืนน้ำเป็นแพใหญ่ๆจอดรถที่บ้านเพื่อนของทัชชัยซึ่งเป็นชาวทะเลน้อยทัชชัยเดินลงไปถามเพื่อนครูสั้นๆแล้วก็มาบอกให้ทุกคนลงจากรถเดินตามคนในท้องที่เข้าไปหาคนที่ต้องการพบชายหนุ่มผิวคล้ำผมหยักศกหน้าตาเป็นคนใต้แท้ๆ
ส่งสำเนียงใต้อย่างเป็นกันเองเขาพาเดินตามทางสะพานปูนที่ทอดเหนือพื้นน้ำเบื้องล่างเข้าไปในชุมชนคนทะเลน้อยหลายนาทีตลอดทางต้องเดินเลี้ยวซ้ายขวาไปมาหลายครั้งผ่านบ้านชาวบ้านที่กำลังนั่งทอเสือจากต้นกระจูดดูเพลินตานักครูก้องเคยมาเที่ยวที่นี่เมื่อหลายปีก่อนตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมและไม่เคยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้อีกเลยนับจากเดินทางสู่เมืองหลวงชายหนุ่มคนนั้นพาทุกคนมายืนอยู่ที่หน้าบ้านเก่าๆริมน้ำหลังหนึ่งทุกคนได้พบกับหญิงสาวซึ่งเป็นหลานสะใภ้ของคุณยายบัวครีท่าทางดูเป็นคนซื่อและใจดีเธอถามว่าต้องการมาหาใครครูก้องจึงบอกเรื่องราวการตามหาคุณยายแบบตรงไปตรงมาว่ามีคนต้องการตามหาคุณยายบัวครีเป็นเพื่อนของคุณยายที่จากกันมาราว80ปีให้หลานสาวมาตามหาคุณยายแต่ว่าทางครูก้องรับอาสามาตรวจสอบดูก่อนว่าใช่คนที่ต้องการตามหาหรือไม่เธอบอกว่าคุณยายชื่อโบคลี่จริงและอยู่ที่นี่มานานแล้วแต่ช่วงนี้คุณยายไปพักที่บ้านลูกชายอีกหลังนึงที่ฝั่งสงขลาคุณยายอายุ90กว่าแล้วแต่ไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แน่ผมนุชสุภาพรและทัชชัยได้ยินดังนั้นจึงดีใจจนบอกไม่ถูกคุณยายบัวคลี่ท่านนี้มีบ้านอยู่ที่สงขลาด้วยเหรอประเด็นสำคัญที่ทิ้งเอาไว้ก็คือมีความเชื่อมโยงกับที่สงขลาซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดเรื่องราวทั้งหมดครับและคุณยายบัวครีตัวจริงจะต้องเคยอยู่ที่สงขลาและคุณยายบัวครีท่านนี้มีบ้านอยู่ที่สงขลาด้วยดูเข้าๆได้สุดแล้วครับแล้วก็อายุ90กว่าด้วยนะครับก็ใกล้เคียงใช่ดังนั้นค่ะตอนนี้ทุกคนก็เริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผิดหวังกันมารัวๆเพราะฉะนั้นตอนหน้าค่ะเราจะมาติดตามกันอีกนะคะว่าคุณยายบัวครีคนนี้คนที่3เนี่ยค่ะจะเป็นคนที่ใช่ที่ทุกคนกำลังตามหาอยู่หรือไม่ถ้าใช่ก็จะได้เจอกันสักทีแต่ถ้าไม่ใช่จะยังไงกันต่อไปล่ะนี่หมดหนทางเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่ใช่เนี่ยนี่อันนี้คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่นี่เขาตรวจดูจากรายชื่อเลยทีเดียวนะคะครับเรียกว่าปูพรมค้นกันเลยระดมกำลังถ้าเพื่อนไม่เยอะจริงถ้าเพื่อนไม่แน่จริงนี่โอ้คงตามหากันลำบากทีเดียวใช่ครับแล้วคุณยายก็ไม่ได้เล่นเฟซเล่นไลน์ด้วยนะคะครับผมตามหาอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกนี่คือเรื่องข้ามภพข้ามชาติค่ะผลงานของครูข้างวังเรื่องดังนะคะใน Facebook Fanpage เมื่อหลายปีมาแล้วแล้วก็ตีพิมพ์เป็นหนังสือที่ขายดิบขายดีมีสถิติการพิมพ์ถึง14ครั้งเลยทีเดียวห้องสมุดหลังใหม่ได้รับอนุญาตนะคะให้นำมาเล่าถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงค่ะขอบคุณเจ้าของบทประพันธ์ครูข้างวังติดตามข้ามภพข้ามชาติได้นะคะที่นี่ไทย PBS ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะครับผมติดตามได้หลากหลายช่องทางนะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง